ลงจอไปไม่กี่ตอนก็ได้กอยคำชมกลับมาจนทั้งกองละครขุนศึกยิ้มแป้นตั้งแต่ผููจัดพี่ป่นยันนักสแสดงกันเลยค่ะโดยเฉพาะสองหนุ่มอุทนากรที่ได้มาสวมบทสมเด็จพระนเรศวรและตุ้ยเกียกรติกมลที่สมบทสมบูรณ์ทหารกล้าแห่งกรุงศรีโดยวันนี้ทั้งคู่ได้มาชวนแฟนๆได้ทำบุญด้วยการอุดหนุนเสื้อย,ยืดขุนศึกรวมใจช่วยทหารกล้านำเงินทั้งหมดร่วมสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเพื่อไปช่วยเหลือครอบ,บครัวทหารทุกพลภาพพร้อมกับพูดถึงฟีดแบ็ที่มาแรงจนทุกคนหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งกันด้วยค ตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เราจะเริ่มขายกันวันที่13ครับที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตครับ14ครับที่สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพซอยละลายซับครับและ15ถึง18ครับตึกมารินนนนี่เลยครับผมครับผมพวกเราก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมาช่วยกันขายเสื้อครับตอนนี้ฟีดแบกก็มาชมเรื่องฟันดาบครับแล้วก็โผล่มาให้เห็น เขาเรียกอะไรไม่ให้ลืมหน้ากันครับแล้วไปเจออีกทีประมาณตอนตอนเก้าตอนสิบแต่พี่อ๋นี่เปิดเรื่องมาเลยใหญ่เลยครับ <c oughs> มาแล้วเดี๋ยวจะไปเหมือนกันครับฉ <c oughs> ากประกาศอิสรภาพนะครับก็ถือว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แต่โชคดีครับวันนั้นเราถ่ายไปแค่หนึ่งเทครับนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีกล้องประมาณ22ตัวลุมกันอยู่นะครับคือด้วยเป็นฉากสาคัญใช่ไหมครับพี่ด้วยบรรยากาศนักแสดงประกอบที่เข้าฉากนะครับทาให้ฉากนั้นรู้สึกว่า มันเป็นความสําคัญของประเทศไทยมากนะครับ,รบที่ทําให้เรามีแผ่นดินอยู่กันถึงทุกวันนี้ครับด้วยทั้งหมดทั้งปวงครับเนื้อเรื่องเข้มข้นแน่นอนครับ,รบสนุกสนาน